อ่ะโอเคก่อนอื่นสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะลูกม .1/1 ชั่วโมงนี้จะเป็นวิชาลูกเสือนะคะอ่ะวิชาลูกเสือครั้งที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วพฤหัสที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันไปคิดสิครั้งที่แล้ววิชาลูกเสือเราเรียนเรื่องอะไรกันไปคิดได้บวก10อาหารครับอาหารใช่ไหมคะเรื่องของอาหารชาวค่ายใช่ไหมลูกเรื่องของอาหารชาวค่ายของเรานะคะเวลาที่เราไปเข้าค่ายพักแรมเนี่ยเราจะต้องทำอาหารด้วยเพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วพฤหัสที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องอาหารของชาวค่ายแล้วก็มีน้ำลองถามเด็กๆว่าโอเคถ้าสมมติว่าเด็กๆจะไปเข้าค่ายเนี่ยเด็กๆอยากจะทำอาหารอะไรให้กับเพื่อนๆนะคะที่เป็นสมาชิกในหมู่เราเนี่ยได้ทานกันนะคะเด็กๆก็สามารถบอกชื่ออาหารได้นะคะโอเควันนี้นะคะคิมเพิ่งมานะลูกนะคิมเพิ่งเข้าอาจจะเช็คให้ก่อนนะคะโอเควันนี้นะคะวิชาลูกเสือของเราจะเรียนเรื่องของเข็มทิศเราจะเรียนเรื่องของเข็มทิศนะคะมีน้องขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนนะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของเข็มทิศนะคะเราจะเรียนเรื่องของเข็มทิศแต่ก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องของเข็มทิศนั้นเด็กๆแน่นอนเราจะต้องมารู้จักกับทิศกันก่อนนะคะอาทิตย์หลักๆเลยที่เราต้องรู้จักที่เราต้องรู้จักเลยคือทิศอะไรมี4ทิศอ่ะง่ายๆเบสิกเลยมีทิศอะไรบ้างไม่มีใครตอบทิศเหนือใต้ออกตกเมื่อกี้มีคนตอบมาใครตอบคะใครตอบจริงเหรอเบคอนยกมือด้วยสรุปว่าเบคอนหรือใครอมินาไม่ได้สังเกตอันดาใช่ไหมอันดาใช่ไหมคะโอเคนะคะก็คือมีเหนือใต้ออกตกอันนี้คือเรารู้ละนะคะแต่นอกจากทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนะคะก็จะยังมีทิศอะไรอีกมันก็จะแบ่งออกไปอีกใช่ไหมรวมๆแล้วถ้าแบ่งออกไปนะคะเฉียงเหนือเฉียงใต้ใช่ไหมคะจะไปเฉียงเหนือตรงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงใต้ตรงทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตกแล้วก็เฉียงใต้ทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นแบ่งออกไปอีก4รวมทั้งหมดเป็นกี่ทิศรวมทั้งหมดเป็นกี่ทิศคะตอบไม่ได้ก่อนหน้านี้มีสี่เท่าไหร่ลูก8ใช่ไหมคะเห็นไหมเด็กๆบวกเลขเก่งมากบอกเลยนะคะ4กับ4เป็น8ใช่ไหมโอเคทีนี้เขาก็จะมีชื่อของเขาทิศทั้ง8เนี่ยค่ะเขาจะมีชื่อของเขานะคะโอเคอย่างถ้าเราเรียกใช่ไหมลูกถ้าเราเรียกของเราเองอ่ะนำไปที่สไลด์นี้ก่อนคือถ้าเราเรียกของเราเองอ่ะเราจะเรียกว่าทิศเหนืออ่ะดูที่ตัวอักษรสีดำนะดูที่ตัวอักษรสีดำนะคะเราจะเรียกว่าทิศเหนือใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ทิศเหนืออ่ะทิศใต้แบบนี้ใช่ไหมคะทิศตะวันออกทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะคะแบบนี้เรารู้แต่พอมันจะเฉียงนะไปทางทิศตะวันออกก่อนนะมันก็จะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะเฉียงไปทางเหนือใช่ไหมคะแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เด็กๆคะไม่โทนะคะลูกไม่โทนะตรงกรอบสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปพอมาทางฝั่งซ้ายนะคะทิศตะวันตกใช่ไหมทิศตะวันตกก็จะมีเฉียงค่ะทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงใต้แบบนี้นะคะรวมทั้งหมดเป็น8ทิศก่อนอื่นเนี่ยสมมุติว่าให้เด็กๆยึดตัวเองเป็นหลักยึดตัวเองเป็นหลักนะคะถ้าทิศเหนือนะคะก็คือจะตรงไปด้านหน้าใช่ไหมคะคิดแบบนี้นะถ้าทิศใต้มันคือด้านหลังใช่ไหมคะสมมุติเรากางแขนอยู่อย่างเงี้ยเอาง่ายๆเลยทิศเหนือคือมองไปข้างหน้าทิศใต้ก็คือมองไปข้างหลังทิศตะวันออกคือฝั่งขวามือของหนูด้านขวามือของหนูนะส่วนทิศตะวันตกก็คือทางด้านซ้ายมือของหนูโอเคไหมคะถ้าหนูยืนกลางแขนยืนตรงๆแบบนี้แล้วถ้าหนูเฉียงนิดนึงสมมติหนูเอียงตัวแบบนี้มันก็จะเฉียงไปทางเหนือใช่ไหมคะแบบนี้ก็จะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้โอเคอันนี้พอจะรู้แต่ทีนี้มันก็จะมีคำศัพท์ของเขา
นะคะมันก็จะมีคำศัพท์ของเขาจำนะเพราะเดี๋ยวจะให้ทำแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวจะให้ทำแบบฝึกหัดนะอ่ะทิศเหนือทิศเหนือเราจะมีชื่อเรียกว่าอุดรอ่ะดูตรงคำว่าอุดรค่ะอุดรนะจ๊ะอุดรนะอ่ะเคลียร์นี้ออกก่อนอ่ะอุดรอ่ะทิศเหนือคืออุดรทิศใต้ทิศใต้คือทักษิณทิศใต้คือทักษิณนะคะทิศตะวันออกคือบูรพาคือบูรพานะคะทิศตะวันตกคือประจิมนะคะทิศตะวันตกคือประจิมทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คืออีสานอันนี้น่าจำง่ายพอถ้าเราพูดถึงภาคอีสานมันก็คือจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอย่างนี้ใช่ไหมคะอีสานนะลูกนะต่อไปตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้เราจะเรียกว่าอังคณีนะคะอังคณีนะคะต่อไปทิศตะวันตกทิศตะวันตกนะคะทิศตะวันตกเราจะเรียกว่าประจิมใช่ไหมแต่พอเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะเราจะเรียกว่าพายัพทิศตะวันตกเฉียงเหนือเราจะเรียกว่าพายัพทิศตะวันตกเฉียงใต้เราจะเรียกว่าหอระดีนะคะหอระดีอ่ะโอเคนะคะพอจำได้ไหมทิศเหนืออุดรทิศใต้ทักษิณตะวันออกบูรพาตะวันตกประจิมตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตะวันออกเฉียงใต้อาคเนตะวันตกเฉียงเหนือพายัพตะวันตกเฉียงใต้หอระดีเด็กๆจะต้องจำให้ได้นะคะจะต้องจำให้ได้นะอ่ะโอเคนะคะทีนี้เราลองมาฟังเพลงนะคะเพลงอาจจะช่วยให้เราเนี่ยจำได้ง่ายขึ้นนะคะเพลงอาจจะช่วยให้เราจำได้ง่ายขึ้นนะลูกนะอ่ะเราไปฟังเพลงกันสิเพลงทิศทั้งแปดนะคะเพลงทิศทั้งแปดอ่ะเดี๋ยวมิสน้ำจะเปิดเพลงให้ฟัง ได้ยินเสียงไหมคะได้ยินไหมลูกได้ยินครับโอเคค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งนะขึ้น
คนะคะอันนี้คือเพลงทิศทั้ง8ทิศเพื่อที่จะให้เด็กๆจำได้ง่ายขึ้นอ่ะโอเคมั้ยเดี๋ยวเราจะมาลองถามกันดูนะคะก่อนที่เราจะไปในเรื่องของเข็มทิศนะเราต้องรู้จักทิศก่อนเดี๋ยวเราจะลองมาถามกันดูนะว่าจะจำได้ไหมนะคะจะถามในแบบที่ว่าโอเคไม่ใช่ที่เหนือจะถามว่าสมมติว่าทิศเหนือเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกของเขาอีกอย่างนึงว่าอะไรทิศใต้มีชื่อเรียกของเขาอีกอย่างนึงว่าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นจำได้หรือเปล่าเมื่อกี้นะคะจำได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆก็ต้องพยายามจำให้ได้นะคะที่รู้ก็ต้องพยายามจำให้ได้นะทิศทั้ง8ทิศอ่ะทวนอีก1รอบนะคะทิศทั้ง8ทิศขอให้คิดจำให้เคยชินอุดรตรงข้ามทักษิณอ่ะจริงไหมเราไปดูซิดูจากภาพเลยอุดรตรงข้ามกับทักษิณอ่ะจริงนะคะบูรพาประจิมจำไว้ก็คือให้จำบูรพาก็คือออกประจิมก็คือตกใช่ไหมคะอีสานตรงหอระดีจริงไหมอ่ะดูอีสานนะเฉียงมาอ่ะตรงกันนะคือตรงข้ามกันใช่ไหมคะท่องอีกทีจำให้ขึ้นใจพายัพนั้นอยู่ทางไหนอ่ะไปหาพายัพสิอ่ะพายัพนั้นอยู่ทางไหนตรงข้ามไปคืออาคเนนะคะตรงข้ามกับพายัพก็คืออาคเนนั่นเองโอเคไหมอ่ะทีนี้จะลองถามนะคะทีนี้จะลองถามดูนะว่าเด็กๆเนี่ยทำได้ไหมนะคะโอเคนะคะโอเคเราจะมาเริ่มกันนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ ลากเองก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอ่ะแป๊บหนึ่งค่ะคนแรกนะคะคนแรกอ่ะมิสน้ำถามเบคอนเบคอนคะทิศเหนือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดอนครับอุดรนะคะโอเคทำไมเก่งจังนะคะจำได้ด้วยโอเคมีน้ำจะพิมพ์คำว่าอุดรไว้ให้นะคะอ่ะต่อไปถามเจ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 คะเจเจลูกครับทิศใต้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทักษิณครับทักษิณโอเคนะคะต่อไปไปที่ไผ่ค่ะไผ่คะทิศตะวันออกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไม่รู้ครับไม่รู้ครับอืมเห็นมั้ยไผ่ไม่ได้ละมีน้ำไปที่อันดาค่ะอันดาคะทิศตะวันออกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุรพาค่ะบูรพาค่ะเด็กๆการเรียนแบบนี้เรามีวิธีการจำได้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะเราต้องรู้เทคนิคนะอ่ะต่อไปที่อิมค่ะอิมคะทิศตะวันตกเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าติ๊กประจิมว้าวเกือบละอิมบอกหนูเกือบละหนูเกือบจำไม่ได้แล้วมิสน้ำอ่ะทีมนะคะค่ะทีมต่อไปนะคะต่อไปมิสน้ำไปที่คิมค่ะคิมครับคิมครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะด้านขวามือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเรียกอีกอย่างนึงว่าจำไม่ได้ครับต้องจำได้นี่ต้องนึกให้มิสนะคะทิศเนี้ยอาหารที่คนทิศเนี้ยเขาชอบกินนะคะคนภาคเนี้ยเขาชอบกินจะเป็นพวกส้มตำลาบแกงอ่อมอะไรแบบนี้ครับภาคอะไรลูกอีสานครับอีสานโอเคได้นะคะต่อไปไปที่พุสค่ะพุส
พุสคะคะทิศตะวันออกเฉียงใต้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสักครู่นะคะได้ไหมตอนนี้บอกหนูกำลังเซิร์ชข้อมูลอยู่ค่ะได้ไหมจ๊ะทิศอะไรนะคะทิศตะวันออกเฉียงใต้อะไรนะคะอักแย่หรือเปล่าได้ไหมลูกได้ไหมคะมันคืออักแย่อักมันอัดไม่ออกอะไรคืออัดเดี๋ยวหนูจะมาชวนพี่นางถามตอนนี้ไม่ได้นะอะไรคืออันแย่อะไรคืออันแย่แย่คืออะไรลูกเดี๋ยวมีน้ำงงไปหมดได้ไหมให้เพื่อนช่วยแล้วกันเนาะนะคะพูดโอเคไหมโอเคมีน้ำไปที่อันดาต้องช่วยเพื่อนแล้วค่ะครับอันดาทิศอะไรลูกทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้เลยค่ะคุณเนยคุณเนยก็มาไม่อยากกินเนยตอนเนี้ยเด็กๆคะมันยังไงกันล่ะลูกฮะเนยค่ะเด็กๆหนูจะทำมินำขำตอนนี้ไม่ได้นะเอาใหม่เดี๋ยวมินำหาเพื่อนช่วยอ่านมินำหาเพื่อนช่วยอ่านพุชคะครับพุชคือความหวังค่ะทิศนี้เราเรียกอีกอย่างนึงว่าอาคเนครับอาคเนโอ้ยโล่งอกโอเคทิศนี้นะคะเราอ่านว่าอาคเนค่ะไม่มีอังคเนยอะไรทั้งนั้นนะคะลูกโอเคนะไปต่อนะคะไปต่อเด็กๆค่ะลูกเวลาจะอ่านนะหนูดูตัวกะลันด้วยลูกนะคะมีน้ำไปต่อที่เมื่อกี้ถามใครไปแล้วบ้างแพนด้าไปที่แพนด้าค่ะแพนด้าคะทิศตะวันตกเฉียงเหนือโอ้พายักพายับนะคะพายับโอเคพายับต่อไปชิวอีกคะชิวอีกครับชิวอีกทิศสุดท้ายแล้วลูกทิศตะวันตกเฉียงใต้หอระดีครับโอเคค่ะหอระดีนะคะเนี่ยแหละค่ะคือชื่อของทิศทั้ง8ลูกนะคือชื่อของทิศทั้ง8อาจจะมีทิศหนึ่งที่เด็กจะยังอ่านกันไม่ค่อยได้นะคะก็คืออังคเนนะคะอังคเนไม่ใช่อังคเนยนะอังคเนนะคะโอเคทิศทั้ง8ทิศนี้นะคะทีนี้เราไปต่อค่ะเราจะไปกันต่อที่ เข็มทิศเรารู้เรื่องทิศละเพราะฉะนั้นเราจะไปกันต่อที่เข็มทิศของเรานะคะหาก่อนเรามาดูเข็มทิศของเราค่ะเข็มทิศแรกนะคะเข็มทิศแรกเคยเห็นกันบ้างหรือเปล่าเคยเห็นกันบ้างไหมเคยเห็นเข็มทิศไหมเคยแหละใช่ไหมคะโอเคภาพที่หนึ่งค่ะเข็มทิศอันนี้มีชื่อว่าเข็มทิศซิลวานะคะเข็มทิศซิลวานะคะก็คือจะมีรูปลักษณะเป็นแบบนี้มีอะไรบ้างที่บอกเราหนึ่งนะคะในเข็มทิศแน่นอนจะต้องมีเข็มแม่เหล็กใช่ไหมคะจะต้องมีเข็มแม่เหล็กนะลูกนะมีตลับเข็มทิศหมุนบอกองศานะคะมีตลับเข็มทิศหมุนบอกองศามีสเกลวัดความยาวแผ่นฐานเข็มทิศมีลูกศรชี้ทิศทางขีดตำแหน่งสำหรับตั้งมุมและอ่านองศามุมนะคะอันนี้คือเข็มทิศชนิดแรกนะคะเข็มทิศชนิดแรกของเราไปต่อนะคะทีนี้เรามาดูค่ะเรามาดูว่ามุมมันจะต้องมีมุมอะไรบ้างโอ้โหเหมือนเรียนวิชาคณิตศาสตร์เลยใช่ไหมคะมันจะมีมุม azimuth นะคะคือมุมในแนวราบหรือแนวระดับที่วัดจากแนวทิศเหนือไปตามทางเดินของเข็มนาฬิกานะคะมีค่าไม่เกิน360องศานะคะมีค่าไม่เกิน360องศาถ้าเกินจากนี้ก็คือไม่ได้ละนะคะทิศทางกอไก่
นะคะดูทิศทางกอไก่ทำมุม45องศากับแนวทิศเหนือเห็นไหมคะจากทิศเหนือเห็นไหมคะมาถึงกอไก่นะคะจะอยู่ที่45องศาแบบนี้ส่วนทิศทางขอไข่ทำมุม azimuth 225องศากับทิศกับแนวทิศเหนืออ่ะหนูก็ไปดูมุมขอไข่นะคะก็จะได้225องศานะคะถ้าจากทิศเหนือมาถึงขอไข่นะอันนี้คือการดูแบบคร่าวๆนะคะดูแบบคร่าวๆอย่างน้อยเนี่ยให้หนูรู้จากเข็มทิศว่าโอเคเข็มทิศมันเป็นอย่างไรนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเด็กๆจะต้องรู้จักในเรื่องของทิศในเรื่องของทิศที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อไปอันนี้เมื่อกี้คือมุม azimuth ใช่ไหมอันนี้คือมุม bearing โอ้รายละเอียดเยอะมากนะคะคือมุม bearing ก็คือมุมในแนวราบหรือแนวระดับที่วัดจากแนวทิศเหนือหรือทิศใต้ไปทางทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออกมีค่าไม่เกิน90องศาเมื่อกี้มุม azimuth ใช่ไหมคะมีค่าไม่เกิน360องศานะคะจำหลักๆแค่นี้พอนะคะว่ามุม azimuth เนี่ยจะมีค่าไม่เกิน360องศาส่วนมุม bearing ก็คือมีค่าไม่เกิน90องศานะคะไปต่อนะคะวิธีการใช้เข็มทิศนะคะเข็มทิศแรกนะคะวิธีการใช้เข็มทิศซิว่าของเรานะคะให้มุม azimuth คือ60สมมติว่าหนูถือในมืออ่ะตามรูปภาพเลยถือในมือนะคะหมุนกรอบก็คือหมุนกรอบหน้าปัดตลับเข็มทิศเนี่ยให้เลขตรงกับเลข60ใช่ไหมคะให้ตรงกับลูกศรนะให้ตรงกับลูกศรทำยังไงก็ได้นะคะหลังจากนั้นหมุนตัวอยู่กับที่จนกว่าปลายเข็มแม่เหล็กสีแดงจะชี้ตรงกับลูกศร N ก็คือทำยังไงก็ได้เข็มทิศของเราค่ะนะคะเข็มทิศของเราทำยังไงก็ได้เมื่อหนูใช้มันหนูจะต้องให้มันให้เข็มทิศอะลูกให้เข็มอ่ะที่เป็นอักษรสีแดงดูตามลูกศรสีแดงนะให้เข็มตรงนั้นน่ะมันชี้ตรงตัว N ให้ได้ก็คือทิศเหนือให้ได้คือลำดับแรกในการใช้เข็มทิศคือจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เข็มเนี่ยมันชี้ที่ N ให้ได้เมื่อชี้ที่ N ได้หนูก็สามารถไปต่อได้ก็คือ N มันก็คือทิศเหนือใช่ไหมมันสามารถบอกอะไรเราได้หลายอย่างเลยว่าเราควรจะไปทางทิศไหนต่อนะคะมันควรจะต้องจับทิศเหนือให้ได้ก่อนให้นิ่งก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะหนูก็สามารถที่จะไปต่อได้หันเข็มทิศชี้ทิศทางไปยังจุดหมายที่จะไปเมื่อมันตรงตัว N ละหนูจะไปทางที่ทิศทางไหนหนูก็หันเข็มทิศไปทางทิศทางนั้นนะคะแค่นั้นเองแล้วก็ใช้เข็มทิศในการนำทางนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเราจะต้องรู้ทิศอย่างที่มิดนามบอกนะคะถ้าหนูไม่รู้ทิศหนูเราก็ไปต่อไม่ได้นะคะโอเคต่อนะสิ่งที่ข้อควรระวังในการใช้เข็มทิศนะคะข้อควรระวังในการใช้เข็มทิศก็คือ1อย่านำเข็มทิศเข้าใกล้สิ่งที่เป็นเหล็กหรือวงจรไฟฟ้าเพราะในตัวเข็มทิศมันมีแม่เหล็กอยู่แล้วใช่มั้ยคะถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราอย่านำเข็มทิศเนี่ยเข้าใกล้สิ่งที่เป็นเหล็กนะคะหรือวงจรไฟฟ้าต่อไปข้อที่2คืออย่าให้เข็มทิศเปียกน้ำนะคะเพราะจะทำให้เกิดสนิมเมื่อเกิดสนิมเนี่ยไอตัวที่มันจะกริ้ง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 หมุนๆไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่เสถียรนะคะต่อไปข้อที่3คืออย่าวางเข็มทิศใกล้ความร้อนเพราะจะทำให้เข็มทิศบิดงอนะคะอันนี้คือข้อควรระวังนะคะนี่คือข้อควรระวังในการใช้เข็มทิศอย่าใกล้สิ่งที่เป็นเหล็กหรือวงจรไฟฟ้า2อย่าทำให้เข็มทิศเปียกน้ำเพราะมันจะทำให้เป็นสนิม3คืออย่าไปวางใกล้ความร้อนเพราะอาจจะทำให้ตัวเข็มทิศเนี่ยมันบิดหรือมันงอได้โอเคไหมคะเมื่อไม่มีเข็มทิศลูกเสือเนนารีสามารถรู้ทิศได้จากอะไรในกรณีที่เราไม่มีเข็มทิศเราจะรู้ทิศได้จากอะไรบ้างอ่ะไหนใครตอบได้ลองบอกสิถ้าเราไม่มีเข็มทิศดูดาวครับดูดาวครับดูอะไรนะลูกดาวครับดูดาวดูดาวแล้ว1แล้วอะไรได้อีกพระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์นะคะโอเคทีนี้เรามาดูสิที่เหนือสังเกตจากถ้าเราหันหน้าเข้าทางดวงอาทิตย์ท
ิศเหนือจะอยู่ทางซ้ายอ่ะอันนี้ล่ะคือการใช้ดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะถ้าไม่มีเข็มทิศให้เราใช้ดวงอาทิตย์อ่ะก็คือหนูหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์เลยอ่ะหันหน้าเข้าหาคือเราไม่รู้หรอกว่าเวลาเนี้ยมันคือเวลาเท่าไหร่นะคะสมมติว่าหนูไปหลงทางตอนกลางวันหนูไม่รู้หรอกว่าเวลานี้คือเวลาเท่าไหร่ถูกต้องไหมให้หนูหันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์เลยนะคะแล้วทิศเหนือเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายเมื่อหนูหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์นะคะอ่ะต่อไปใช่สังเกตจากถ้าเราหันหน้าเข้าทางดวงอาทิตย์อ่ะหันหน้าเข้าทางดวงอาทิตย์ถ้าทิศใต้นะทิศใต้จะอยู่ทางขวาอ่ะทิศใต้จะอยู่ทางขวานะคะเมื่อกี้ทิศเหนือถ้าหันหน้าจะอยู่ทางซ้ายใช่ไหมแต่ถ้าทิศใต้เนี่ยหันหน้าเข้าดวงอาทิตย์เหมือนกันแต่ว่าทิศใต้จะอยู่ทางขวาโอเคนะอ่ะต่อไปทิศตะวันออกสังเกตจากการขึ้นของดวงอาทิตย์อันนี้ต้องใช้การสังเกตการขึ้นของดวงอาทิตย์แล้วล่ะถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยได้เลยชัดเจนเลยการขึ้นของดวงอาทิตย์แน่นอนขึ้นทางทิศตะวันออกแน่นอนอ่ะต่อไปทิศตะวันตกสังเกตจากการตกของดวงอาทิตย์การตกของดวงอาทิตย์นะคะมันก็จะตกทางทิศตะวันตกเสมอมันก็จะขึ้นทางทิศตะวันออกเสมอจำแบบนี้นะคะอ่ะนะคะได้ไหมได้พอได้นะคะอ่ะโอเคนี้เขาบอกว่ากิจกรรมที่เขาจะให้เราทำก็คือให้ลูกเสือเนี่ยเติมทิศลงในช่องว่างให้ถูกต้องเติมทิศลงในช่องว่างให้ถูกต้องเขามีรูปคนอยู่ตรงกลางนั่นหมายความว่าตรงนี้คือจุดกึ่งกลางนะคะเด็กๆจะต้องบอกมินามว่าหมายเลขนี้คือทิศอะไรแบบนี้เลยนะอ่ะมินามจะไม่เรียงมินามจะไม่เรียงหมายเลขนะคะเดี๋ยวมินามจะสุ่มถามเอาสมมตินะอันดาอาจจะโดนหมายเลข8กายอาจจะโดนหมายเลข3อะไรประมาณนี้นะคะโอเคมั้ยช่วยกันนะคะช่วยกันอ่ะมาช่วยกันนี่คือช่วยมีน้ำตอบนะมีน้ำเรียกใครคนนั้นก็ตอบนะคะอ่ะโอเคมิสน้ำจะเริ่มที่บอกไม่เอาบอกทิศเหนือทิศใต้นะให้บอกชื่อว่าจะเป็นอุดรอีสานหอระดีหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะไม่เอาทิศเหนือใต้ออกตกอะไรเงี้ยไม่เอานะอ่ะขอเป็นชื่อแบบอุดรประจิมอะไรแบบนี้นะคะอ่ะมิน้ำจะเริ่มที่อิมค่ะอิมอิมคะมิน้ำขอหมายเลข3ค่ะหมายเลข3คือทิศอะไรอีสานค่ะหมายเลข3คือทิศอีสานใช่ไหมคะโอเคอีสานนะอ่ะต่อไปมิสน้ำถามไผ่ค่ะไผ่คะครับหมายเลข2ค่ะทิศอะไรคะหมายเลข2ทิศเหนือครับทิศเหนืออ่ะอันนี้เด็กๆค่ะหนูบอกมิสน้ำแค่นี้ก่อนเราอย่าเพิ่งไปดูตามเข็มทิศนะสอรี่ทิศเหนือเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรเหนือเรียกอย่างว่าอะไรอุดรครับอุดรมีคนตอบด้วยนะคะโอเคเราใส่แบบนี้ไปก่อนนะใส่แบบนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเวลา6โมงเนี่ยสมมติดวงอาทิตย์ขึ้นทางเนี้ยมันคือทิศอะไรลูกนะอ่ะต่อไปหมายเลข1คือทิศอะไรคะพายัพพายัพต่อไปนะมีน้ำไปอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวหมดเวลาเพราะเราจะต้องมาดูทิศกันอ่ะถ้าหมายเลข4คืออะไรคะลูกหมายเลข4หมายเลข4ช่วยกันประจิมประจิมหมายเลข5หมายเลข5บูรพาหมายเลข6หอระดีหมายเลข7สินครับหมายเลข8อาคเนครับอาคเนใช่ไหมคะโอเคทีนี้ค่ะทีนี้เราลองมาดูนะเราได้แล้วใช่ไหมคะเรารู้ละทีนี้เราลองมาดูว่าถ้าเราเป็นคนนี้ถ้าเราเป็นคนนี้นะคะแล้วเขาหันหน้าไปทางไหนดูรูปภาพสิผู้หญิงคนนี้หันหน้าไปทางไหนหันหน้าไปทางไหนคะหันหน้าไปทางไหนเอ่ย
อีดออีดอนหันหน้าไปทางบาซีครับหันหน้าไปทางพระอาทิตย์ใช่ไหมคะอันนี้คือเวลา6โมงเช้าสมมตินี่คือ6โมงเช้านะคะหันหน้าไปทางพระอาทิตย์แสดงว่าพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ทางทิศอะไรอุดรครับอืมพระอาทิตย์ขึ้นนะพระอาทิตย์ขึ้นจะอยู่ทางทิศอะไรบูรพาครับบูรพาบูรพาโอเคทิศตะวันออกนะบูรพาเพราะฉะนั้นเมื่อตรงข้างหน้าคือบูรพาอ่ะเพราะฉะนั้นข้างหลังของผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นทิศอะไรประจิมอ่ะประจิมอ่ะโอเคมีน้ำเขียนให้แบบนี้นะบูรพาวัดทิศตามนะฉะนั้นข้างหลังตรงเนี้ยจะต้องเป็นประจิมใช่ไหมอ่ะโอเคแล้วข้างขวาของผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นทิศอะไรบูรพาครับสิงครับทักษิณเป็นอะไรคะทักษิณครับทักษิณคือทิศใต้ใช่ไหมใช่ไหมคะทุกคนทิศใต้ใช่ไหมโอเคแล้วข้างซ้ายนะคะเป็นทิศอะไรอุดรครับอุดรครับอุดรนะเด็กไม่งงทิศใช่ไหมคะไม่งงนะอันนี้เราใช้อันที่เราแบบว่าหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์นะโอเคใช่ไหมหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์โอเคนะแล้วยังไงต่อหมายเลข3ของเราจะต้องเป็นทิศอะไรอีสานครับหมายเลข3นะอาคเนย์ครับอาคเนย์จริงเหรอใช่ไหมอาคเนย์โอเคอาคเนย์หมายเลข4หมายเลขอะไรนะครับหมายขอโทษค่ะหมายเลข6หมายเลข6เอาหมายเลข6ก่อนพายัพครับแล้วก็หมายเลข1ค่ะอีสานแล้วก็หมายเลข8ค่ะอีสานตรงข้ามกับหอระดีครับหอระดีอ่ะโอเคเด็กงงทิศไหมลูกเด็กงงทิศไหมคะไม่งงนะก็คือว่าเราอ่ะไม่ได้เรียงตามที่เราแบบว่าขึ้นทางเหนือใต้ออกตกอย่างนี้นะคือเราใช้สมมติว่าเราหันหน้าเข้าดวงอาทิตย์อันนี้คือการสมมติสมมติเราเข้าหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์แล้วมันเป็นเวลา6โมงนั่นหมายความว่าพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะก็จะเป็นทางทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นแน่นอนทิศตะวันออกข้างหน้าข้างหลังจะต้องเป็นทิศอะไรทิศตะวันตกแบบนี้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็คือจะหมุนตามก็คือสลับกันโอเคไหมคะอ่ะก็คือจะได้แบบนี้นะลูกนะอ่ะโอเคพี่น้ำขอ stop แชร์กลับไปหาเด็กๆเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วมาเรามาทวนกันนะคะเรามาทวนกันเมื่อกี้เป็นเรื่องของเข็มทิศใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของทิศแน่นอนก่อนที่เราจะใช้เข็มทิศเป็นเราก็ต้องรู้จักทิศด้วยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรารู้เรื่องทิศละมิ้นน้ำขอทวนในเรื่องของข้อควรระวังในการใช้เข็มทิศ1จะต้องอะไรคะลูกข้อควรระวังในการใช้เข็มทิศ1จะต้องไม่เอาเข้าใกล้อะไรจำได้ไหมโลหะหรือเหล็กไม่เอาเข้าใกล้หรือไฟใช่ไหมคะไฟฟ้าใช่ไหมอ่ะสองจำได้ไหมเอ่ยไม่ไว้ในที่อะไรอะไรนะคะใกล้น้ำครับไม่เอาโดนน้ำใช่ไหมคะเพราะถ้าโดนน้ำจะทำให้เกิดอะไรลูกสนิมครับเห็นเป็นสนิมใช่ไหมคะต่อไปข้อที่3ห้ามโดนอะไรเลยห้ามโดนความอะไรห้ามโดนความอะไรคะความร้อน
ความร้อนนะคะห้ามโดนความร้อนเข็มอาจจะงอได้นะคะโอเคอันนี้คือข้อควรระวังในการใช้เข็มทิศโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้วิชาลูกเสือของเราก็จะมีในเรื่องของทิศนะคะทิศแล้วก็เรื่องของเข็มทิศแล้วก็ข้อควรระวังในการเก็บเข็มทิศนะคะในการใช้เข็มทิศอ่ะโอเควันนี้เวลาหมดแล้วพอแล้วค่ะลูกขอบคุณเด็กๆนะคะที่ตั้งใจเรียนไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับลูก